หรอลูกโอเคนะโอเคนะชาวเขมรทำตัวเองจะโทษใครก็ไม่ได้นะคะพี่น้องค่ะหลังจากที่สาวงามมิสแกนนะคะทั้งหลายร้อยชีวิตนะคะทุกคนค่ะต้องอพยพมาฝั่งไทยซะหมดนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะคะไทยอุตส่าห์นะคะยกเวทีนี้ให้กับชาวเขมรหรือว่าชาวกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดงานนะคะพี่น้องค่ะแต่สุดท้ายค่ะงานล่มค่ะเพราะว่าเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะคะทุกท่านค่ะเนาะคืออาหารที่ยกไปมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วเพราะว่าชาวเขมรอยากจะโชว์ว่าอาหารไข่ลูกหรือว่าไข่ข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักอาหารขึ้นชื่อของชาวกัมพูชาแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมของทั่วโลกนะคะพี่น้องคะและหนำซ้ำนะคะนินเนอร์นะคะงานหรูหราขนาดนี้แต่ให้กินถั่วต้มนะคะพี่น้องค่ะโอ้โหพอกลับมาไทยเท่านั้นละค่ะไทยจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานนี้เขมรรับไม่ได้ค่ะหาว่าดูถูกอาหารตัวเองบ้างหาว่าไม่ให้เกียรติบ้านคนไทยเนี่ยชอบเอาเปรียบนะคะชอบดูถูกเขมรแต่จริงๆแล้วค่ะไม่มีใครดูถูกชาวกัมพูชาหรือว่าชาวเขมรเลยนะคะแต่ว่าเขาทำตัวเองนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเวทีนี้คนไทยนะคะเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับไทยแต่ว่าไทยให้ตัวเองนะคะให้ชาวกัมพูชาเนี่ยเป็นผู้เปิดงานเรียบร้อยแล้วไปจัดถึงประเทศกัมพูชาแล้วแต่สุดท้ายค่ะเรือล่มล่มจริงๆพี่น้องค่ะถ้าหากว่าไม่มีไทยนะคะคุณคิดดูสิว่านางสาวงามๆทั้งหลายคนนี้นะคะจะอยู่ได้ยังไงคือบนเรือนะคะทุกคนค่ะแม้แต่เก้าอี้นี่ก็ยังบ่ผ่านแล้วค่ะให้กับมิสแกนนะคะที่ทั่วโลกอ่ะมารวมกันนะคะทั่วโลกมารวมกันเลยนะและที่สำคัญนะคะอาหารที่เสิร์ฟบนเรือหรือว่าเสิร์ฟในงานนะคะมันเหมาะสมไหมที่จะเอาไข่ลูกหรือว่าไข่ข้าวเนี่ยไปให้คนสวยๆงามๆนะคะหรือว่าสถานที่ที่แบบว่าจัดงานยิ่งใหญ่อลังการขนาดนั้นทุกคนได้รับหลายประเทศเลยนะเอองานนี้นะคะทุกคนค่ะอย่าว่าแต่นางงามเถอะขนาดเพวาไม่ใช่นางงามเพวาก็ไม่กินไข่ลูกนะไม่กินไข่ลูกไม่กินไข่ต้มค่ะจริงไม่กินไข่ลูกไม่กินไข่ข้าวนะทุกคนไม่กินเลยเนาะแล้วดูสิว่าโอ้โหเคออกไปอ่ะเห็นลูกไก่อันนี้คือขอโทษนะคะไม่ได้บูลลี่อาหารนะแต่คือคนไม่กินอ่ะก็คือไม่กินนะคือเราเห็นแล้วข้างในอ่ะแกะออกไปแล้วเห็นตัวลูกเล็กๆอ่ะคิดดูสิว่าใครจะอยากกินอ่ะจริงอยู่ว่าสำหรับบางคนบางท่านเนาะเป็นอาหารที่ชอบเป็นอาหารที่โปรดปรานแต่อย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะกินได้หมดและชาวกัมพูชาบอกว่านะคะคอมเมนต์เดือดแล้วก็ออกมาพูดว่าเฮ้ยทำไมล่ะก็ทั่วโลกเขาก็กินทั้งนั้นล่ะทั้งที่เวียดนามก็อาหารนี้ก็เป็นขึ้นชื่อเลยไข่ลูกอ่ะแล้วคนเขาก็กินกันทั้งนั้นในไทยก็ยังกินก็ยังมีขายเลยใช่ค่ะหลายๆคนกินหลายประเทศอาจจะกินแต่มันไม่ใช่เป็นที่นิยมหลักของอาหารที่คุณจะเอามาวางเสิร์ฟบนโต๊ะนางงามหรือว่าบนโต๊ะอาเซียนหรือว่าหลายๆคนหลายประเทศที่เข้ามาร่วมงานนะคะมันไม่ใช่เนาะและทีนี้พี่น้องคะพอเห็นนะคะว่าไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพและอายกขบวนนางงามนะคะมาแล้วก็มาจัดที่ไทยโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากไปถ่ายภาพที่วัดอรุณถ่ายภาพวัดสวยงามแล้วเรือสำราญโอ้โหล่องเรืออย่างแสงไฟนะคะวิบวับวิบวับสง่ามากมากนะคะพี่น้องอันนี้นะคะที่เป็นประเทศที่เจริญถึงไม่เจริญแต่เราก็ไม่ควรที่จะเอาแบบนั้นนะคะมาให้เห็นเนาะบางท่านบอกว่าหากรู้หรือไม่ว่านี่คือเป็นการโปรโมทนะเป็นการโปรโมทอาหารของชาวกัมพูชานะ
ที่อาหารหลักของเขาหรือว่าขึ้นชื่อของเขาเนี่ยก็คือไข่ลูกโอ้โหทุกคนจะเอาอาหารที่ตัวเองโปรดปานอะมาเสิร์ฟให้คนอื่นอะไม่คิดคำนึงเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขาชอบเหมือนตัวเองไหมนะคะเนี่ยพอมาเจอไทยแล้วนะทุกคนบอกได้คำเดียวเลยว่าอ้าปากค้างนะอ้าปากค้างจริงๆเนาะปังอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันนะคะเขาบอกว่านะคะอยู่ๆเขาไม่วางแผนสร้างศัตรูหรอกคุณได้โอกาสดีๆโปรโมทประเทศด้วยซ้ำคนเขมรนะคะพี่น้องค่ะชาวกัมพูชาควรจะขอบคุณไทยด้วยซ้ำนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าไทยอ่ะยกโอกาสนี้ให้กับชาวกัมพูชาไปแล้วแต่ว่าชาวกัมพูชาดันไม่คั่วโอกาสนี้ไว้นะทุกคนสุดท้ายทำตัวเองแล้วโทษตัวคนอื่นไม่ยอมแก้ไขได้แต่แก้ตัวนะคะเอาจริงๆนะทุกคนคอมเมนต์นี้ให้เราได้คิดตามเลยนะว่าอยู่ๆนะคะเขาไม่วางแผนสร้างศัตรูหรอกคุณได้โอกาสดีๆโปรโมทประเทศด้วยซ้ำแต่สิ่งใดที่คุณได้โอกาสคุณกลับพลิกให้กลายเป็นวิกฤตหมดกาหลายครั้งที่เห็นนะจริงๆทุกคนคะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเอาจริงๆนะระดับหลายประเทศที่มารวมกันอะโอ้โหมันต้องเตรียมพร้อมไหมแล้วก่อนที่จะมีงานขึ้นน่ะคือเขาได้พูดกันไปแล้วว่าเตรียมงานกันเป็นเดือนๆอ่ะแต่พอไปแล้วไม่มีอะไรพร้อมเลยอ่ะใช่ไหมคะเป็นเจ้าภาพร่วมกับคนไทยใช่ไหมคะทุกคนร่วมกับประเทศไทยในเมื่อประเทศไทยนะคะเจ้าภาพทางฝั่งไทยเนี่ยเขาก็มองงานออกแล้วว่าเออโอเคแล้วมันจะไปต่อไม่ได้แล้วคือมันไม่โอเคแล้วเราก็ต้องให้พูดง่ายๆนะถ้ามีบุคคลที่หนึ่งเราถ้ามีแผนหนึ่งใช่ไหมเป็นหลักเราต้องมีแผนที่สองอ่ะทุกคนเป็นรองอยู่แล้วแต่เมื่อแผนหลักอ่ะมันไม่ได้มีความพร้อมอะไรเลยมันไม่ได้มาตรฐานอะไรเลยแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงงานนี้มันก็ต้องไปต่อไม่ได้อ่ะมันไม่โอเคมันไม่เวิร์กกับทุกคนแผนสองก็ต้องมาสิคะจะรออะไรล่ะโอ้โหจะให้มันล่มกันไปทั้งหนึ่งและสองหรอคะไม่ได้ค่ะงั้นก็เลยต้องยกมาทั้งขบวนเลยค่ะนางงามนะคะทั้งหลายนะคะมิสแกนทั้งหลายประเทศเลยที่เราไปรวมๆกันสุดท้ายค่ะทีนี้มาโทษให้กับคนไทยอีกว่าคนไทยนี่ไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรตินะคะไม่ให้เกียรติแล้วก็มาบูลลี่อาหารของเขามาบูลลี่อาหารได้ยังไงอาหารไข่ลูกเนี่ยอาหารไข่ข้าวเนี่ยใครๆก็กินกันทั้งนั้นนะทั่วโลกก็กินเหรอจริงว่าทุกคนก็กินแต่มันไม่ใช่เป็นที่นิยมและที่สำคัญนะคะงานระดับนี้ควรคิดได้ไหมคะเออพี่น้องค่ะนะคะงานนี้โอ้โหน่าแหกแล้วก็หนำซ้ำนะคะยังมาโกรธคนอื่นนะคะจริงๆแล้วโทษทุกคนยกเว้นตัวเองการศึกษาสำคัญนะจริงๆทุกคนงานนี้ไทยได้ชื่อเสียงเต็มๆเหล่านางงามประเทศเรานี่คงไปพูดปากค้างในประเทศของคุณเองนะคะพี่น้องค่ะองค์กรเป็นของนางงามนะคะพี่น้องค่ะแต่ไม่ต้อนรับนางงามอย่างให้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีแบบนี้ถามจริงใครจะอยากอยู่นะคะพี่น้องค่ะจริงๆเนาะบางคนบางท่านเขายังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำไปดูสิอย่างเช่นที่แพรวาพูดไปตอนต้นคลิปนะว่าคิดดูนะคะว่าอาหารเนาะที่เสิร์ฟอยู่บนนั้นอ่ะมันเป็นอาหารแบบพื้นบ้านอ่ะเอาพูดง่ายๆเลยว่าวางขายในตลาดนัดนะที่ไทยอ่ะเรายังมองเห็นว่าอันนี้คือขอโทษนะไม่ได้บูลลี่อาหารนะแต่คือให้พูดให้เห็นโดยภาพรวมๆว่าระดับนั้นนะทุกคนระดับจัดงานที่หรูหราอลังการขนาดนั้นแล้วมีนางงามหลายๆประเทศอ่ะทั่วประเทศอ่ะมารวมตัวกันอ่ะคิดดูสิคะอาหารเราเท่านั้นอ่ะแล้วโอ้โห
อยากจะให้คิดเยอะๆนะว่าจริงอยู่ว่าอาหารนี้คืออาหารขึ้นชื่อประเทศของคุณแต่ในงานนี้มันเหมาะไหมและที่สำคัญถั่วต้มถูกหลอกไปกินถั่วนี่นะโอ้ยทุกคนไม่ว่าอยากจะหัวเราะโอเคนะคะทุกคนทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะรับชมรับฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ